ฮัลโหลท่ามกลางสภาวะแบบนี้หลายๆกิจการก็คงปิดไปโดยไม่มีกำหนดว่าจะเปิดตอนไหนอย่างเช่นห้างบางส่วนสถานบันเทิงสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือร้านตัดผมการตัดผมด้วยตัวเองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ควรทำหรือไม่ควรทำดูคลิปนี้รู้เรื่องแน่นอนงั้นวันนี้ SPY มี20ความเฟลการตัดผมด้วยตัวเองในระหว่างกักตัวไปดูกันเลยดีกว่าว่าแต่ละคนจะเฟลไปเบอร์ไหนไปดูกันเลย20บอกได้เลยว่าเริ่มตัดผิดชีวิตเปลี่ยนแม่คิดทรงผมไว้ซะเท่เก๋บเก๋แต่เมื่อเริ่มผิดเท่านั้นแหละความคิดเรื่องทรงผมทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปโดยปริยายถูกไหม19หลังจากดูคลิปใน YouTube มาก็ทำให้คิดได้ว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่สามารถเรียนรู้ได้จาก YouTube นะ18และนี่ก็คือเมื่อคุณกำลังขำกับทรงผมใหม่ด้านหน้าของตัวเองขำไปขำมาเออมันก็ฮาดีนะแต่คุณขำแต่ข้างหน้าลองมาดูข้างหลังดูสิครับทุกพี่มันคือจะขำให้ออกเลยนะ17เมื่อคุณแม่บอกว่านี่ลูกไม่ต้องห่วงหรอกนะแม่เนี่ยเชี่ยวชาญชำนาญการเรื่องตัดผมแต่สิ่งที่ได้คือนี่ถ้าลูกออกไปเดินข้างนอก 100% เลยคนจะคิดว่าทำคีโมฮุมบะโลลูก16เมื่อร้านตัดผมปิดในช่วงกักตัวผมก็ได้ปลอบภรรยาของผมว่าเธอพยายามทำดีที่สุดแล้วแหละแต่สิ่งที่ควรปลอบนั้นก็คือลูกพี่น่าจะได้รับการปลอบใจมากที่สุดนะครับเนี่ย15เมื่อภรรยาของผมเนี่ยโน้มน้าวผมให้ตัดผมเถอะมันยาวเกินไปแล้วในระหว่างกักตัวเนี่ยและผลลัพธ์นั่นก็คือฮะแม่ก็อย่างที่แอดได้บอกนะว่าเริ่มผิดชีวิตเปลี่ยนจากทรงเท่ๆก็น่าจะเหลือแค่สกินเฮดเลอร์ครับลูกพี่14และนี่ก็คือความพยายามของคุณแม่ที่ขอตัดผมผู้ชายทุกคนที่อยู่ในบ้านในระหว่างกักตัวสิ่งที่ได้นั่นก็คือทำไมถึงทำกับฉันได้13และนี่ก็คือภาพชายหนุ่มก่อนที่เขาจะโดนตัดผมและนี่ก็คือภาพของแฟนเขาพยายามที่จะตัดผมให้เขาอย่างสุดหล่แต่สรุปสุดท้ายคือไม่ควรพยายามตั้งแต่แรกนะครับลูกพี่12นี่คือเหตุผลที่คุณไม่ควรใช้ที่โกนหนวด huh? มาตัดผม บอกได้เลยว่าพลาด 11เมื่อคุณพ่อพยายามตัดผมให้ลูกชายในระหว่างกักตัวอยู่ที่บ้านสิ่งที่ลูกชายคนนี้จะได้ แน่นอนอาจจะเป็นสกรีนเฮดดีๆ huh? เพราะว่าเริ่มผิดชีวิตเปลี่ยน10หลังจากที่ภรรยาของเขาตัดผมให้เขาเสร็จปุ๊บแล้วก็มีคำกล่าวสุนทรพจน์ออกมาว่าอย่าได้ตัดผมให้สามีของคุณเด็ดขาดไม่ว่าเขาจะขอให้คุณตัดหรือไม่คือมันไม่ใช่สิ่งที่ดีอย่างแน่นอนครับเจอันนี้แอดเห็นด้วย แอดเชื่อว่าทรงผมทรงนี้มันเป็นทรงผมยอดฮิตในระหว่างกักตัวแน่นอนถูกไหม yeah. ใครๆเขาก็ทำกันว่างั้นเหอะ8และนี่ก็คือลูกชายของผมที่ตัดผมเองไปเมื่อวานอย่างที่แอดได้บอกว่าเริ่มผิดชีวิตเปลี่ยนแต่ก็ดูเหมือนเขาจะชอบนะยิ้มบานเชีย
ผมเนี่ยทนไม่ไหวอยากตัดผมมากสรุปสุดท้ายนี่คือทรงผมขั้นบันไดอันอัจฉริยะที่ผมออกแบบมาตั้งใจที่จะตัดแบบนี้นี่แหละเห็นปะล่ะแม่สิ่งที่แอดเห็นก็มีแต่ความแหวงนะครับลูกพี่แอดขอย้ำอีกครั้งในการตัดผมให้กับตัวเองถ้าเริ่มผิดชีวิตเปลี่ยนเหมือนกับลูกพี่คนนี้คือก็ได้แต่บอกว่าความผิดพลาดมันเกิดได้เสมอนะครับลูกพี่5ใช่ว่าปัญหานี้จะเกิดขึ้นกับผู้ชายผู้หญิงก็น่าจะหนักเหมือนกันกั้นกับตัวความเบื่อและความมั่นใจอันเกินเหตุว่าตัวเองจะทำได้สรุปสุดท้ายพังคุณยายใช้หลานสาววัย7ขวบตัดผมให้และมันก็ออกมาเป็นแบบนี้นี่แหละแต่อย่างน้อยเธอก็มองโลกในแง่ดีว่าแม่ไม่เป็นไรนะลูกอย่างน้อยก็ดูเหมือนโรคเรื้อนจากด้านหลังทำให้คนอื่นต้องอยู่ห่าง2เมตรอย่างแน่นอนครับคุณยายสุดยอดสามเมื่อคุณสามีอยากตัดผมและภรรยาก็ได้กล่าวไว้ว่าอ้าวอยากตัดผมเหรอทำไมเราไม่ตัดกันเองล่ะสุดท้ายก็ได้แบบนี้แหละสองสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการกักตัวผมเนี่ยตัดผมเองครั้งแรกแต่แบตเตอรี่ดันทันหมดตอน5 ทุ่มสิ่งที่ได้คือผมต้องอยู่แบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนเฮ้ยเพื่อนกูว่ากูโดนอีกแล้วคำพูดที่ไม่มีจริงได้ยินอีกแล้วและ1อยากให้ดูคลิปนี้ถึงจะไม่ได้เกี่ยวกับการกักตัวแต่เป็นผลงานที่ทำให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าการตัดผมเองนั้นควรหรือไม่ควรไปดูคลิปกันเลยเป็นยังกันบ้างล่ะกับความฟิลในการตัดผมหลังจากดูจบแล้วทุกคนคงมีคำตอบอยู่ในใจแล้วนะว่าควรตัดผมเองหรือเปล่าเห็นไหมล่ะว่าร้านตัดผมมันสำคัญแค่ไหนและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ